ที่จริงมันก็ไม่มีเรื่องอะไร จริงจังขอเพียงทำความเข้าใจ เรื่องที่พูดมาแล้วให้สำเร็จประโยชน์คือลึกซึ้งเข้าไปให้สำเร็จประโยชน์โดยเฉพาะก็คือคำว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์มันเป็นเรื่องที่ความหมายกว้างขวางกว้างขวางจนเหมือนกับผ่านว่ามหาสมุทร ถ้าเอาคำของพระพุทธเจ้าเป็นหลักก็คือการกระทำที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เรียกว่าพรหมจรรย์ถ้าภาษาชาวบ้านบุรุษชนเป็นหลักคำว่าพรหมจรรย์ก็มีความหมายที่ลึกซึ้งหญิงสาวคนนี้รักษาพรหมจรรย์ไว้ได้เลยอย่างนี้เป็นต้น แล้วคำว่าพรหมจรรย์นั้นมันมีความหมายเท่าไหร่แต่ถ้าความหมายของพระพุทธเจ้ามันคือทั้งหมดทั้งสิ้น แล้วต้องการให้เป็นการมีพรหมจรรย์รักษาพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์อยู่โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติตามธรรมชาติตามธรรมชาติโดยธรรมชาติจึงจำใช้คำว่าประมวลทั้งหมดของพรหมจรรย์จะเรียกว่าแผนภูมิก็ได้ลองเอาบทธรรมะบทธรรมะทั้งหลายมาเขียนเป็นหัวข้อตามลำดับตามรูปโครงนี่มันก็จะเป็นในแผนภูมิไดอะแกรมของพรหมจรรย์ขอให้ทำให้สำเร็จประโยชน์จึงอย่างนั้น เรียกว่าโดยประมวลมาให้หมดประมวลมาให้หมดในแง่ของการปฏิบัติโดยเฉพาะนี่เราใช้คำหมายคำที่มีความหมายเป็นพิเศษจึงจะต้องรู้จักตัวของพรหมจรรย์จะพูดอีกทีหนึ่งก็คือว่ารู้จักตัวชีวิตนั่นแหละในทุกความหมายในชีวิตในทุกความหมายจะประพฤติกระทำให้มีผลเหมือนกับมีความรู้สึก ทุกขุมขนการประพฤติจะทำอะไรถ้าสำเร็จถ้ามีปีติปราโมทมันมีความรู้สึกซาบซ่านไปทุกขุมขนนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามใจมีความรู้สึกสาบซ่านไปทุกคุ้มขนแม้แต่ความรู้สึกสำหรับการแผ่เมตตาถ้าทำได้สำเร็จจริงมันก็รู้สึกสาบซ่านไปได้ทั่วทุกคุ้มขนใครเคยมีความรู้สึกชนิดที่ทำอะไรแล้วสาบซ่านไปทุกคุ้มขนบ้างในที่นี้ขอให้พยายามกันในระดับนั้นเอาคำธรรมดามาเปรียบเทียบมีความรู้สึกทุกคุ้มขนตลอดเวลาอยู่รู้สึกอยู่
ทุกคุ้มคนมีความรู้สึกรักประทับใจหรืออะไรอะไรอย่างนี้ให้อยู่ทุกคุ้มคนนั่นเราต้องการในความหมายของคำนี้คือว่าตัวชีวิตที่เป็นพรหมจรรย์ไม่ใช่เพียงแต่ว่าจดอะไรไว้ในสมุดแล้วก็มาดูเล่นเป็นครั้งคราวมันพรหมจรรย์อะไรก็ไม่รู้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกอยู่ทุกขุมขนเอาคำของพระพุทธเจ้าเป็นหลักพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศพรหมจรรย์ให้ต้องประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะพร้อมทั้งเบื้องต้นทั้งท่ามกลางทั้งเบื้องปลายมีความรู้สึกเหล่านั้นทั้งหมดแล้วมันก็เกิดความรู้สึกซาบซ่านทุกข์คุ้มขนของผิวหนังของผิวหนังจนเดี๋ยวนี้จึงอยากจะแนะนำคำพูดคำนี้ในความหมายที่สูงสุดตามหลักเกณฑ์ตามกฎเกณฑ์ของอะไรดีต้องใช้คำว่าของพระศาสนาของพระศาสนาซึ่งรวมทั้งพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าธรรมดาพระอรหันต์ธรรมดาสัตบุรุษบัณฑิตธรรมดาทั้งหมดนั้นให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วมันจะมีผลสักเท่าไรมีอิทธิพลสักเท่าไรฉันทะมูลกามีความพอใจจับจิตจับใจลึกซึ้งไปทั่วทุกคุ้มคนผู้คำพูดธรรมดาธรรมดานี่ก็เปรียบเทียบเอาเองเป็นตัวพรหมจรรย์เป็นตัวชีวิตให้ตัวพรหมจรรย์เป็นตัวชีวิตเพราะฉะนั้นมันก็ต้องช่วยปรับปรุงกันหน่อยขยับขยายกันหน่อยให้ตัวพรหมจรรย์เนี่ยมันลึกซึ้งซึมซาบเข้าไปในชีวิตทุกขุมขนไม่เหมือนกับที่เราพูดอะไรกันเล่นพูดอะไรกันเล่นตามสบายตามสะดวกตามสบายหรือว่าทำอะไรพอเป็นพิธีตามสะดวกตามสบาย แต่นั่นแหละคำนี้มันก็มีความหมายหลายระดับคำว่าพรหมจรรย์นี่ก็มีความหมายหลายระดับแม้แต่เรื่องทางเพศ ของหญิงชายก็เรื่องชายคำว่าพรหมจรรย์แต่ถ้าเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลก็หมายถึงสิ่งที่ทำเป็นปกตินิสัยเช่นว่าตั้งใจจะทำอะไรตั้งใจจะทำอะไรให้สม่ำเสมอแม้ที่สุดแต่ว่าจะใส่บาตรจะตักบาตรพระวันละช้อนมันละช้อนไม่ขาดได้แม้แต่สักวันเดียว ถ้าประพฤติได้อย่างนี้ภาษาบาลีนี่ก็สมควรเรียกว่า พรหมจรรย์ได้เหมือนกันคือมันเป็นไปในทางที่กำจัดกิเลสเพื่อให้เกิดผลเป็นการกำจัดทุกข์กำจัดกิเลส
เรียกว่าพรหมจรรย์ก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้รู้กันแต่เดี๋ยวนี้ว่าคำนี้มันหลายความหมายหลายระดับความหมายหลายอย่างก็ความหมายก็หลายระดับแต่ในที่นี้อาตมาประสงค์จะเอาให้เป็นระดับที่สำเร็จประโยชน์สำเร็จประโยชน์คือมีความรู้สึกอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ทุกขุมขนทุกขุมขนทุกขุมขนจะต่างกันสักกี่มากน้อยก็ค่อยลองคิดดูแล้วก็อยากจะขอให้ทบทวนในหัวข้อที่กำหนดไว้ใน10หัวข้อเรื่อยๆไปพลางเรื่อยๆไปพลางแต่ให้มันขยับไปในส่วนลึกของความรู้สึกของธรรมะให้ลึกลงไปในความรู้สึกของธรรมะของความหมายของคำนี้ถ้าทำได้อย่างนี้มันก็เป็นการปฏิบัติธรรมะรู้สุดหมดจดสิ้นเชิงเช่นเดียวกับคำที่พระพุทธเจ้าตรัสประกาศพรหมจรรย์สูงสุดหมดจดสิ้นเชิงเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะถ้ามันจะมีอะไรเหลือล่ะมันจะมีปัญหาอะไรเหลืออยู่ได้ถ้ามีการประพฤติพรหมจรรย์กันในรูปนี้แล้วทีนี้มันเป็นเหลือปัญหาอยู่แต่ว่าเราจะทำให้ความหมายของคำพูดเหล่านี้คือให้ตัวแท้ตัวจริงของคำพูดเหล่านี้มันเข้ามาสิงสถิตอยู่ในชีวิตทุกขุมขนได้อย่างไรมันขอดูดีจะทำให้เกิดความรู้สึกอันนี้หรือที่เป็นเจ้าของคำพูดคำนี้เช่นคำว่าพรหมจรรย์เป็นต้นเช่นคำว่าฉันทะเป็นต้นมันจะมาอยู่ในจิตใจสูงสุดถึงที่สุดมันได้อย่างไรถ้ามันทำได้เต็มสามนั้นมันก็บรรลุมรรคผลกันไปหมดแล้ว แต่ก็ขอให้ทุกคนพยายามที่จะทำความเข้าใจหรือศึกษา ไม่ต้องทอดอะไรไม่อย่างนั้นมันจะล่าไป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 สิบปีร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีก็ได้ มันก็ไม่มีไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวพรหมจรรย์อยู่ในทุกขุมขนใครจะมีคำถามอะไรก็ถามได้และช่วยกันประหยัดแรง ในที่นี้ก็จะขอยกคำต้นคำแรกนะที่ว่ามันเป็นคำสำคัญที่สุดฉันทะมูลกาก็เท่ากับว่าบอกให้รู้ว่าพรหมจรรย์นี่มีอะไรเป็นอะไร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 ต้องเข้าใจคำนี้ว่ามีอะไรเป็นอะไร
เอาตามนี้ก็ว่าพรหมจรรย์นี้มีฉันทะเป็นมูลเหตุมีฉันทะเป็นมูลเหตุพรหมจรรย์นี้มีมนสิการเป็นแดนเกิดพรหมจรรย์นี้มีมนสิการคือการทำไว้ในใจนะเป็นแดนเกิดพรหมจรรย์นี้มีผัสสะสมุทยามีผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาสมุสรณาพรหมจรรย์นี้มีเวทนาทั้งหมดทั้งสิ้นกี่ล้านนะครับมีเวทนาเป็นสมุสรณาเป็นที่ประชุมร่วมที่เรียกกันว่าสโมสร แล้วก็พรหมจรรย์นี้มีสมาธิเป็นประมุขเรียกว่าสมาธิประมุขขามีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิเป็นประมุขบางคนอาจจะไม่สนใจและไม่เห็นด้วยเลยละเลยปล่อยทิ้งเลยสมาธิสมาธิอะไรกันไม่สนุกแต่หลักเกณฑ์อันนี้ยืนยันว่ามีสมาธิเป็นประมุขแล้วก็พรหมจรรย์นี้มีสตาทิปตยาพรหมจรรย์นี้มีสติเป็นอธิบดีที่บดีก็คือผู้เป็นใหญ่ผู้บันดาลให้สำเร็จประโยชน์ในการกระทำเป็นอธิบดีสตาทิปตยาพรหมจรรย์นี้มีสติเป็นอธิบดีปัญญุตตราหรือปัญโยตราหรือปัญญาอุตราก็นะพรหมจรรย์นี้มีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดของพรหมจรรย์วิมุตติสาราพรหมจรรย์นี่มีวิมุตติหลุดพ้นเป็นแก่นสารเป็นแก่นสารเป็นตัวแก่นสารอมตโตคทาพรหมจรรย์นี่มีการยังลงสู่อมตะพรหมจรรย์นี้มีการยังลงสู่อมตะอมตโตคทามีการยังลงสู่อมตะเป็นหน้าที่หรือเป็นจิตเป็นใจความนี่ก็ว่านิพพานะปริโยสานาพรหมจรรย์นี้มีพระนิพพานเป็นปริโยสานปริโยสานก็คือสิ่งสุดท้ายจบนั่นเขาเรียกว่าปริโยสานเป็นที่สุดจบปริโยสานเป็นคำยาวๆหน่อยแต่เป็นคำสั้นๆก็เรียกอันโตอันโตว่าที่สุดที่สุดอันโตทุกขัสสาที่สุดแห่งความทุกข์ทุกขะปริโยสานามีความทุกข์เป็นปริโยสานได้ความเหมือนกันพรหมจรรย์นี้มีพระนิพพานเป็นปริโยสานดังนั้นขอให้สนใจคำว่ามีอยู่ทั้งสิบตัวสิบคำคำว่ามีควรจะตอบได้ทุกคนโดยความเข้าใจไม่ใช่เพียงแต่จำได้เนี่ยจำได้ก็ดีดีก็จำไม่ได้ก็ให้มันเข้าใจเมื่อได้ยินได้ฟังขึ้นมาว่ามีอะไรเป็นอะไรตั้งสิบความหมาย มีฉันทะเป็นมูลเหตุมีมนสิการเป็นแดนเกิดมีผัสสะเป็นเหตุให้เกิดมีเวทนาเป็นที่ประชุมมีสมาธิเป็นประมุขมีสติเป็นอธิบดีมีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุด
มีวิมุตติเป็นแก่นสารแล้วก็มีการยังลงสู่อมตะมีการยังลงสู่อมตะเป็นกิจหรือเป็นหน้าที่ของมันมีนิพพานประโยชน์สานามีพระนิพพานเป็นที่สิ้นสุดเป็นที่จบเรื่องเป็นที่จบกิจเรียกว่าจบพรหมจรรย์พูดให้มัน ง่ายๆก็บอกว่ามันมี ฉันท่าเป็นมูลเหตุตั้งต้นมีฉันท่าเป็นมูลเหตุตั้งต้นแล้วก็มีพระนิพพานเป็นสิ่งสุดท้ายคือเป็นประโยชน์สารสองคำนี้ก็พอที่จะเข้าใจอะไรเป็นจุดตั้งต้นฉันท่าเป็นจุดตั้งต้นของพรหมจรรย์และพระนิพพานก็เป็นจุดสุดท้ายหรือสิ่งสุดท้ายคือ จุดจบจุดสิ้นจุดบอกเลิกเป็นประโยชน์สารแต่เดี๋ยวนี้มันซอยลงไป ซอยลงไปตั้ง10ความหมายเพื่อให้มันชัดเจนให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นนี่ขอสังเกตดูดีๆ อาตมาไม่กลัวว่าจะรำคาญอย่าเพ้อรำคาญเพียงแต่จะจำให้ได้มันก็น่ารำคาญพออยู่แล้วแต่จะเข้าใจให้ได้แล้วมันก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกยิ่งทำให้เบื่อมากขึ้นไปอีกแล้วก็ทำไปในทางที่แล้วได้ผลดีเห็นแจ้งแทงตลอดเป็นสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกทำบาลีก็เห็นแจ้งแทงตลอดเห็นแจ้งรู้แจ้งก็ยังแต่มาแทงตลอดไปอีกให้มันเป็นการรู้แจ้งแทงตลอดเห็นแจ้งแทงตลอดแล้วมีผลเป็นที่สรุปรวมอยู่ในคำที่สำคัญที่สุดประเสริฐที่สุดวิเศษที่สุดว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกเห็นด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองของตนเองเห็นพร้อมเห็นหมดเห็นครบถ้วนด้วยตนเองแล้วใครบ้างสมัครใจที่จะทำอย่างนี้กับที่จะทำอย่างนี้กับสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์นี่ไม่ใช่พูดเยาะไม่ใช่พูดดูถูกดูหมิ่นไม่ใช่พูดให้รำคาญหรือไม่ใช่พูดให้บอลแตกไม่ใช่คือแต่ขอให้สำเร็จประโยชน์สำเร็จประโยชน์อยู่ในหัวใจในใจจริงแล้วก็ขอให้ทำให้มันซึมซาบเข้าไปในทุกคุ้มขนเมื่อว่าถูกผีหลอกกลัวผีตื่นเต้นทุกคุ้มขนทุกเส้นขนหรือว่าจับจิตจับใจในสิ่งใดก็รู้สึกแก่จิตใจในทุกคุ้มคนทุกคุ้มคนพรหมจรรย์นี่เราต้องการผลหรือปฏิกิริยาของการกระทำนี้ทุกคุ้มคนทุกคุ้มคนเพียงเท่านี้มันก็จะหมดเรื่องมันจะหมดเรื่องได้มิฉะนั้นเราก็จะต้องพูดกันอีก5ปี10ปี20ปี100ปีก็ได้มันก็เพียงแต่ว่าจดไว้ในสมุดหรือเพียงแต่ว่าบันทึกไว้ในเทปบันทึกเสียงดูลายพลเทปบันทึกเทปไว้ในเทปบันทึกเสียงมันก็ไม่ได้เข้ามาอยู่ในจิตใจ
ม้แต่สักเท่าเส้นขนไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ทุกๆเส้นขนทุกๆเส้นขนเราเลยขอให้สนใจเพียงแต่ว่าให้เข้าใจและทำให้มันเป็นความจริงขึ้นมาให้สิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์เข้ามาอยู่ในชีวิตทุกเส้นขนเข้ามาเป็นตัวชีวิตเองให้สิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์นี้เข้ามาเป็นตัวชีวิตเองอยู่ทุกๆเส้นขนแล้วก็มีการเห็นแจ้งโดยประจักษ์ว่าได้เป็นอย่างนั้นจริงๆได้เป็นอย่างนั้นจริงๆโดยหัวข้อทั้ง10ข้อมันได้เป็นอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวนี้ดูแต่ว่าท้ายก็เพียงแต่ข้อแรกมันก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนที่ไม่รู้อยู่ที่ไหนฉันทะมูลกาพรหมจรรย์นี่มีฉันทะเป็นมูลเหตุ นี่เขานี่พระพุทธเจ้าท่านตัดในฐานะเป็นตัวเหตุจะเป็นของการกระทำที่จะสำเร็จประโยชน์ที่จริงมันเป็นอะไรมากไปกว่านั้นอีกมากไปกว่านั้นคือเป็นทุกอย่างใครจะทานก็ขอให้ทานฉันทะให้ความพอใจมันไม่ใช่เป็นเพียงมูลเหตุให้ปฏิบัติพรหมจรรย์มันเป็นทุกอย่างก็มาทำความเข้าใจในข้อนี้กันสักก่อนสิไม่ที่มันเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างอะไรบ้างที่มันไม่ได้ที่มันไม่มีฉันทะหรือไม่ได้ตั้งอยู่ในฉันทะไม่ได้ประกอบอยู่ในฉันทะทุกละทุกๆเรื่องในบ้านในเรือนใน ครอบครัวหรือว่าในทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความพอใจมันสำเร็จอยู่ที่ความพอใจคือพูดตามความจริงตามความแท้จริงถ้าไม่พอใจมันก็ไม่หามามันก็ไม่ดึงเอามามันก็ไม่เอามาใช้เอามากินไม่เอามาเก็บไม่เอามารักษาเรื่องบรรดาสิ่งที่มันถูกกินถูกใช้ถูกเก็บรักษาอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อไรก็ตามเท่าไรก็ตามอย่างไรก็ตามเนี่ยมันมาจากความพอใจเพียงเท่านี้ข้อเดียวนี่มันเหลือเกินนะมันเหมือนกับทั้งหมดทั้งจักรวาลคำพูดที่บางคนจะเข้าใจไม่ได้ถ้าธรรมะพูดว่าทั้งจักรวาลทุกจักรวาลทุกจักรวาลมีสันทะมีสันทะอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเป็นมูลเหตุให้เคลื่อนไหวไปตามสิ่งเหล่านั้นเพราะมันมีความรู้คุณค่าของสิ่งเหล่านั้นว่าจะให้ความสะดวกสบายอร่อยสวยงามอย่างไรนี่ขอสอนภาษาหน่อยให้มันเป็นภาษาบาลี ภาษาบาลีภาษาบาลีคำนี้ก็เรียกว่าคุณทุกอย่างมีคุณทุกอย่างมีคุณในจักรวาลไหนทั่วโลกไหนทั้งหมดทั้งสี่โลกแต่มันมีคุณคำว่าคุณนั่นไม่ได้มุ่งหมายใช่เป็นในความหมายที่ดีที่งามที่
พอใจที่กลับมาว่าคุณคือคุณค่าหรือคุณสมบัติมันจะเป็นเพียงว่า qualification ไม่ระบุลงไปว่าดีว่าชั่วว่าถูกเปล่าผิดไม่ทั้งนั้นแต่คือมันมีคุณค่าคือมันจะทำให้เกิดปฏิกิริยามีผลขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เขาเรียกว่ามีคุณเพราะฉะนั้นคุณนั่นเลวก็ได้ดีก็ได้สวยงามก็ได้สกปรกก็ได้ แต่ในภาษาธรรมะนะเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดร้ายกาจที่สุดเลวร้ายที่สุดในสิ่งที่เรียกว่าคุณนี่มันเป็นแค่อย่างนี้ถ้าเอาตามภาษา แม่ปรัชญาไฟเวทันตาไฟฮินดูไฟนั่นเขาก็ยังประนามไอ้สิ่งที่เรียกว่าคุณในลักษณะอย่างนี้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าคุณนั่นคือสิ่งที่มันทำให้เกิดปัญหาให้เกิดความยึดถือขึ้นมาเป็นคุณค่าขึ้นมาถ้าคุณแล้วมันมีค่าก็มีคุณค่าทางดีก็ได้ทางเลวร้ายก็ได้น่าชื่นใจก็ได้น่าไม่น่าชื่นใจก็ได้เพราะไอ้สิ่งที่เรียกว่าคุณน่ะคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เป็นศัตรูร้ายกาจที่สุดถ้าอย่ามีเสียเลยแล้วจะไม่มีทุกข์จะไม่มีความทุกข์นี่คุณในความหมายจะเป็นคำกลางๆเป็นอย่างนี้แต่ในภาษาไทยกลางรำบัญญัติเอาทางฝ่ายดีฝ่ายดีเอาฝ่ายดีถ้ามีคุณแล้วก็มีประโยชน์แต่จริงมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเพราะว่าคุณเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาอุปาทานฝ่ายดีก็ได้ฝ่ายชั่วก็ได้ฝ่ายทุกข์ก็ได้ฝ่ายสุขก็ได้คนมีคุณแล้วมันก็คือมันไม่เฉยนะมันทำให้มีผลเป็นปฏิกิริยาขึ้นมาเกิดว่าคุณนั้นถ้ายามีคุณถ้าอย่าเอาคุณมาเพียงอย่างเดียวโลกนี้ไม่มีปัญหาโลกนี้เป็นพระนิพพานไปหมดโลกนี้จะเป็นนิพพานไปหมดเมื่อไม่มีคุณอย่างเดียวใช่ไหนพูดแล้วก็ถือโอกาสพูดไปอีกคำหนึ่งคำที่เลวร้ายที่สุดอย่างเดียวกับคำว่าคุณนี่นะก็คือคำว่าประโยชน์คำที่เลวร้ายที่สุดน่าเกลียดน่าชังที่สุดคือคำว่าประโยชน์เช่นเดียวกับคำว่าคุณเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาอุปาทานทุกชนิดคำว่าประโยชน์เป็นที่ตั้งแห่งความผูกพันเป็นความผูกพันทุกชนิดปะก็ทั่วถึงโยชนะแปลว่าผูกพันประโยชนะแปลว่าผูกพัน ผูกพันก็คือทำให้ทุกข์ให้ร้อนให้เดือดร้อนให้เดือดร้อนให้รำคาญประโยชน์มันสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์นั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาที่สุดปัญหาเลวร้ายที่สุดถ้าไม่มีประโยชน์ใดๆมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วคุณจะพระนิพพานจะมีพระนิพพานคงจะไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อก็ตามใช่ไม่เชื่อก็ได้เขาบอกให้รู้ไอ้สิ่งที่ว่าคุณนั่นคือเลวร้ายที่สุดเพราะมันเป็นเพียงแต่มันมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งมีคุณหรือมีค่าไปตามเรื่องหรือตามธรรมชาติของมันนั่นเรียกว่าคุณมันก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือไม่ทางดีก็ทางร้ายไม่พูดสิทธิ์ก็เนกติเป็นได้ทั้งสองทางเรียกว่าคุณที่ประโยชน์ที่แปลว่าผูกพันถ้ามีประโยชน์ก็จะต้องมีผูกพันมีการผูกพันประโยชน์มากเท่าไรก็ผูกพันมากเท่านั้นจะผูกพันจนกระดิกไม่ไหวนั่นจึงเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดน่าเกลียดที่สุดน่าชังที่สุดเอาไปเจอให้หมดอย่าให้มันมีเหลือเลยจริงแล้วนี่คำว่าประโยชน์ก็ดีคำว่าคุณก็ดีนั่นจึงจะเป็นพระนิพพานขึ้นมาเราพูดอย่างนี้มันชักจะถูกหาว่าเป็นบ้าแล้วคงไม่มีใครเชื่อถ้าคงมีคนมาบ้าแล้วก็ได้หลายคนที่จะมาแสดงให้เห็นว่าคำว่าคุณเลวร้ายที่สุดคำว่าประโยชน์เลวร้ายที่สุดจะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นตัณหาอุปาทานทั้งนั้นไม่มี
นี่เราก็บอกเกินขอบเขตไปแล้วหรืออธิบายเกินขอบเขตไปเพื่อจะป้องกันป้องกันสิ่งที่จะใช้เคยไม่ให้มันเกินขอบเขตฉันทะมูลกาฉันทะมูลกามีฉันทะเป็นมูลก็ให้ขอให้รู้จักฉันทะสิถ้าฉันทะมันเข้าไปถึงคำว่าเป็นคุณหรือเป็นประโยชน์ขึ้นมาแล้วก็คือวินาศก็คือวินาศมันฉันทะฉันทะอย่าให้เข้าไปบ้าไปมั่วไปหลงกับคำว่าคุณกับคำว่าประโยชน์ฉันทะฉันทะแปลว่าพอใจไม่ใช่คำธรรมดาว่าพอใจคือสะดวกสบายไม่เลวร้ายไม่ซ่อนเร้นไม่มีอะไรซ่อนเร้นอยู่ในนั้นไม่ซ่อนเร้นอยู่ในนั้นมาจะมาขอดูถูกละเอียดว่าคุณไม่เคยฟังคำนี้ไม่เคยฟังคำว่าคุณในความหมายอย่างนี้ไม่เคยฟังคำว่าประโยชน์ในความหมายอย่างนี้คือที่มาบอกว่ามันเลวร้ายที่สุดไม่มีอะไรจะเลวร้ายต้องกับคำว่าคุณกับคำว่าประโยชน์นั่นถ้ารู้ธรรมะแท้รู้ธรรมะจริงแม้ธรรมะที่เป็นปรมัตถ์แท้ก็อธิบายอย่างนี้ก็พระพุทธเจ้าก็อธิบายอย่างนี้ทางปรัชญาฟิลโซฟีก็อธิบายกันอย่างนี้ถ้าว่าคุณมันก็คือไอ้สิ่งที่มีคุณค่าตามธรรมชาติของมันแต่ว่ามันก็มีการดึงดูดให้พอใจแต่คำว่าประโยชน์ก็มีแต่การผูกพันชักใยพันตัวเองโดยไม่เห็นหัวชักใยพันตัวเองเราจะรู้จักไอ้สิ่งเหล่านี้ไว้ในฐานะที่จะได้รู้จักพอใจเลือกพอใจให้ถูกต้องเลือกพอใจให้ถูกต้องมิฉะนั้นมันจะพอใจอย่างไม่ถูกต้องพอใจไปเสียหมดพอใจอย่างบ้าบอๆบ้าล้างไปหมดมันจะได้ฉันทะคือพอใจแต่สิ่งที่ไม่ใช่ปัญหาหรือไม่เป็นปัญหามันไม่ใช่ปัญหาไม่เป็นปัญหาถึงคำฝรั่งก็เหมือนกันนะคำว่า value หรือคำว่า qualification นั้นมันไม่ได้หมายความว่าดีแล้วโดยส่วนเดียวมันหมายถึงมีคุณค่าตามธรรมชาติตามแบบของมันท่าน ไม่ได้หมายในแง่ดีหมายเป็นกลางที่สุดแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นโดยตัณหาอุปาทานที่สุดแล้วมันจะมีอะไรนอกจากความทุกข์ขอให้พอใจแต่สิ่งที่ควรจะพอใจให้รู้จักหรือรู้สึกสิ่งที่ควรจะพอใจให้ถูกต้องคือให้ด้วยสติปัญญาเราในข้อต่อไปของเรานี่ปัญญุตตราปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดถ้าปัญญามาแล้วมันพอใจถูกต้องถ้าปัญญาไม่มามันก็พอใจไม่ถูกต้องขอดูดีๆครับพอใจนั้นเป็นอย่างไร แล้วคนไม่ได้ระมัดระวังสังวรในเรื่องความพอใจพอถูกใจก็พอใจพออร่อยสวยงามก็พอใจแล้วจึงพอใจที่จะไปรอบโลกกี่รอบโลกก็นะพอใจโดยไม่ต้องว่ามันจะเกิดผลอะไรขึ้นเดี๋ยวนี้เราจะมีความพอใจเป็นมูลเหตุนะต้องให้ความพอใจเป็นมูลเหตุของการกระทำจะนำไปสู่ความดับทุกข์พอใจในสิ่งที่ไม่เกิดทุกข์ไม่ดับทุกข์รวมเรียกสั้นๆว่าคือสิ่งที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์แปลว่ามันมีสุขสงบเย็นด้วยแล้วมันเป็นประโยชน์ด้วยมันอยู่สองความหมายนี่มันจึงแต่ควรจะพอใจ
ไม่รู้จักเลือกสิ่งที่พอใจมิฉะนั้นมันจะไปคว้าเอายาพิษหรืองูพิษคือความหมายของคำว่าคุณหรือคำว่าประโยชน์ขึ้นมาถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่มีที่สุขหัวนะคือมันจะมีแต่ความทุกข์ร้อนมันเป็นทุกข์จนไม่มีที่สุขหัวขอให้ดูดีๆว่าสันทะมูลกามีสันทะเป็นมูลจะหมายความกันอย่างไรจะให้มันหมายความกันอย่างไรและทีนี้ก็คอยดูต่อไปว่าใครบ้างคนไหนบ้างมนุษย์คนไหนบ้างที่มันไม่ได้พอใจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ มันหาปัญญาหยอกตาก็ไม่ได้นะมนุษย์คนใดคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความพอใจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่มันหาทำยาหยอดตาก็ไม่ได้มนุษย์ทุกคนมันพอใจอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เสมอไปไม่ต้องพูดโดยรายละเอียด ก็คงจะเข้าใจกันได้เรื่องส่วนที่มันเลวร้ายที่สุดมีอำนาจอิทธิพลที่สุดคือพอใจในสิ่งที่ตนรักโดยอำนาจของกามของกามความพอใจเป็นที่ตั้งแห่งกามกามแปลว่าความใคร่หรือวัตถุน่าใคร่หรือสิ่งที่เป็นเหตุให้ใคร่เพราะมันไม่มีสติปัญญามันจึงเลยเถิดไปถึงความใคร่ไม่หยุดอยู่แค่ความพอใจอันถูกต้องไอ้คนโง่เหล่านี้มันเลยเถิดไปถึงความใคร่ให้ด้วยกามคุณมันไม่หยุดอยู่เพียงแค่ความพอใจอันถูกต้องแล้วจะเอาอะไรกับมันขอดูให้ดีว่าเราโลกทั้งโลกนี่มันตกอยู่ในปัญหาอย่างไรในสำหรับสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์แล้วว่าความประพฤติหรือการประพฤติอันประเสริฐสูงสุดดับทุกข์ได้ตามที่พระพุทธองค์ทรงประกาศและทรงประสงค์จะให้ทุกคนมีความรู้เรื่องนี้คือมีรู้สึกรู้จักตัวสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์เอาความหมายกลางๆรวมๆเขาว่าความประพฤติอันประเสริฐความประพฤติกระทำอันประเสริฐถ้าอันประเสริฐมันก็ไม่ต้องแว่งกัดเอาไม่ต้องตบหน้าเอาทีหลังคือมันไม่มีปัญหาใดๆนั่นมันมีแต่ความสงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นและเป็นประโยชน์แล้วใครทำได้ก็คิดดูเอาเองใครทำได้จะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ใครทำได้คิดแล้วก็ยังไม่มีความพอใจที่จะทำอย่างนั้นด้วยยังไม่มีผู้พอใจในธรรมะยังไม่มีผู้พอใจในพรหมจรรย์นั่นยังไม่มีผู้พอใจในสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ยังไม่มีผู้พอใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่แล้วก็ไปดูเองว่ามันโง่เท่าไหร่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิเท่าไรมันหลับหูหลับตาเท่าไรมันเป็นอวิชชาเท่าไรมันพอใจในสิ่งที่เป็นยาพิษเป็นงูพิษกันเสียหมดขอสรุปความอีกนิดเดียวว่าความรู้สึกที่อร่อยแก่ระบบประสาทนั่นเป็นมูลเหตุแห่งการทำความเสื่อมเสียในเรื่องนี้เป็นมูลเหตุแห่งการทำความเสื่อมเสียในเรื่องนี้ความรู้สึกที่สบายหรือพอใจก็ได้แก่ระบบประสาทระบบประสาทคำว่าประสาทนี่ภาษาบาลีเรียกว่าอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเครื่องมือที่จะทำให้เกิดความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรวมทั้งทางใจด้วยก็ได้เกิดความอร่อยทางระบบประสาทแล้วก็มาเข้าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยไม่ต้องดูว่ามันจะ
ให้โทษหรือให้คุณอย่างไรถ้ามันอร่อยแล้วก็เอาเท่านั้นอร่อยแล้วเอาเท่านั้นมันจึงน่าสงสารเด็กๆของเราเด็กหญิงเด็กชายคนหนุ่มคนสาวที่ได้รับการศึกษาได้รับการศึกษาหมาหางด้วนไม่จำกัดให้เฉพาะอยู่แต่สิ่งที่ควรจะพอใจมันพอใจไปหมดถ้าอร่อยแก่ระบบประสาทอร่อยแก่ระบบประสาทแล้วมันก็เอาทั้งนั้นมันก็เลยกลายเป็นเซ็กไปหมดกลายเป็นสิ่งที่เรากามารมณ์หรือเซ็กไปหมดแล้วมันจะเป็นอย่างไรโลกนี้มันจะเป็นอย่างไรจัดการศึกษากันอย่างไรโลกนี้มันจะเป็นอย่างไร มันก็มีไอ้กามารมณ์เข้ามาเป็นเจ้าเรือนแล้วก็มุ่งหวังแต่กามารมณ์บูชากันแต่กามารมณ์แต่ผู้ที่เป็นกลางกลางเป็นภาษาธรรมดาสักหน่อยก็ความอร่อยแก่ระบบประสาทอาตมาขอใช้คำนี้เพียงคำเดียวว่าความอร่อยอร่อยแก่ระบบประสาทระบบประสาทมีทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสิ่งใดให้เกิดความอร่อยอร่อยแก่ระบบประสาทสิ่งนั้นระวังเถอะที่ทำให้ลูกเด็กๆของเราเสียหายหมดให้การศึกษาเสียหายหมดให้การงานเสียหายหมดให้ศีลธรรมเสียหายหมดเดี๋ยวนี้มันมีแต่อาชญากรรมมีแต่ความเลวร้ายไม่มีศีลธรรมเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองทุกหัวระแหงเนี่ยเพราะว่ามันบูชาความอร่อยทางระบบประสาทคนไหนบ้างที่มันไม่บูชาความอร่อยทางระบบประสาทไปหามาดูที่ถ้ามันบูชาความอร่อยทางระบบประสาทแล้วมันก็ตกอยู่ในข่ายนี้มันสูญเสีย สิ่งที่ไม่ควรจะสูญเสียมันไม่มีฉันทะจำกัดอยู่แต่ในสิ่งที่ถูกต้องมันมีเตลิดเปิดเปิงไปทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างถ้าอร่อยแก่ระบบประสาทแล้วมันก็เอาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าเซ็กหรือกามารมณ์มันก็ครองโลกครองจักรวาลครองโลกครองจักรวาลทั้งจักรวาลแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผีสางเทวดาก็ยังชอบสิ่งที่อร่อยทางระบบประสาทจะเอาไปที่พึ่งอะไรกันได้มันก็มีแต่ธรรมะอย่างเดียวมีแต่ธรรมะอย่างเดียวมีแต่หลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวที่เรียกว่าพรหมจรรย์มันจะเป็นหลักปักดิ่งให้ปันให้มันเป็นความถูกต้องอย่างไรความถูกต้องอย่างไรจึงขอให้ทุกคนมีฉันทะมีความพอใจแวดล้อมอยู่แต่กับสิ่งนี้คือความพอใจในทางธรรมะเดี๋ยวพอใจเป็นมูลเหตุจะไปพอใจไปได้ทุกอย่างพอใจไปได้ทุกอย่างพอใจไปในสิ่งที่เรียกว่าคุณพอใจในสิ่งที่เราประโยชน์อย่างนี้ก็คือวินาศคือความวินาศฉันทะมูลกาฉันทะเป็นมูลเหตุฉันทะก็กลายเป็นเหตุสร้างความวินาศทุกอย่างทุกประการไปขอให้ระวังให้ดีจำกัดอยู่ให้คัดเลือกออกมาให้ได้ไม่ได้แต่ว่าฉันทะที่ไม่เป็นอันตรายคือฉันทะที่ถูกต้องฉันทะที่ถูกต้องขอพูดต่อนิดหน่อยความถูกต้องเป็นเหตุต้องมีฉันทะถ้าความไม่ถูกต้องมีฉันทะแล้วก็วินาศเหมือนกันฉันทะที่ไม่มีความถูกต้องก็วินาศท่านอย่าเอาแต่ว่าฉันทะมูลกาฉันทะมูลกามีฉันทะเป็นมูลก็ต้องให้พบฉันทะที่มันมีความถูกต้องให้มีความถูกต้องมีฉันทะชนิดนี้เป็นมูลแล้วมันก็เคลื่อนไหวไปในทางที่ถูกต้องหลักที่จะต้องยึดว่าอย่างสูงสุดอย่างยิ่งก็คือความถูกต้องขอท้าให้ทุกคนไว้พิสูจน์คำว่าถูกต้องมันมีทางที่จะผิดพลาดที่ตรงไหน
้ามันมีความถูกต้องแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันจะมีแต่ความดับทุกข์ถ้ามันเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมามันก็ไม่มีความถูกต้องนี่ความถูกต้องความถูกต้องมันเป็นคำพูดพิเศษเป็นคำพูดพิเศษคำเดียวที่มันพลัดเข้ามาอยู่ในประธานุกรมซึ่งไม่มีใครบัญญัติขึ้นแต่จะมาขอบัญญัติขอยืนยันว่าความถูกต้องความถูกต้องเป็นตัวพรหมจรรย์ถ้ามีพรหมจรรย์ต้องมีความถูกต้องความถูกต้องเป็นสาระบบของพรหมจรรย์ของพรหมจรรย์ที่เรากำลังจะพูดกันอยู่นี่ความถูกต้องเป็นตัวพรหมจรรย์ความอะไรต่างๆนั้นไม่ถูกต้องแล้วเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็เป็นฉันทะที่เป็นความเลวร้ายความดีก็บ้าได้เมาได้หลงได้บุญกุศลก็บ้าได้เมาได้หลงได้อำนาจวาสนาก็บ้าได้เมาได้หลงได้สวรรค์เอาต่อให้สวรรค์มันก็ยังบ้าได้เมาได้หลงได้แม้แต่พรหมโลกมันก็ยังบ้าได้เมาได้หลงได้แม้จะไม่ใช่เรื่องกามมันก็เมาอย่างที่ไม่เป็นกามแต่มันก็เป็นบ้าได้เมาได้หลงได้มันไม่ใช่ความถูกต้องถ้าสิ่งใดมันยังบ้าได้เมาได้หลงได้ไม่ใช่ความถูกต้องนั่นคอยเรามีฉันทาแต่ชนิดที่ถูกต้องฉันทาที่บ้าไม่ได้เมาไม่ได้หลงไม่ได้บ้าดีเมาดีบ้าบุญบ้าอำนาจวาสนาบ้านรกบ้าสวรรค์บ้าอะไรกันก็บ้ากันไปได้ทั้งนั้นมันเป็นเรื่องที่ช่วยกันไม่ได้เพราะว่าถ้ามันมีฉันทาแล้วมันก็มีฉันทะได้แม้แต่ในนรกคงจะไม่มีใครเชื่อมันมีฉันทะได้แม้แต่นรกถ้ามันมีฉันทะไม่ได้ในนรกแล้วใครมันจะตกนรกมันจะหาคนตกนรกแต่คนก็ไม่ได้เหตุมันมีฉันทะแม้แต่ในนรกบ้าได้เมาได้หลงได้ไปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่สิ่งที่เรียกว่านรกข้อนี้ขอให้ยุติทั้งหมดฉันทะมูลกาขอให้มีแต่ฉันทะที่เป็นความถูกต้องให้จำกัดความของพระพุทธเจ้าตามภาษาของพระพุทธเจ้าว่าสัมมัตตะถ้าไม่เคยได้ยินก็ให้ช่วยได้ยินด้วยในพระบาลีทั้งหมดทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าทรงก็คำพูดว่าเป็นคำสรุปรวมว่าสัมมัตตะสัมมาสัมมาสัมมาแปลว่าถูกต้องคำว่าตะหรือตะตาแปลว่าความสัมมัตตะแปลว่าความถูกต้องยุติอยู่ที่ความถูกต้องตามถูกต้องว่าไม่ได้เมาไม่ได้หลงไม่ได้ยุติอีกทีหนึ่งก็ว่ามันเป็นทุกข์ไม่ได้นะครับเป็นทุกข์ไม่ได้ถ้าความถูกต้องแล้วความถูกต้องนั่นแหละเป็นอมตะอมโตกระทั่งยังลงสู่อมตะความถูกต้องนั่นแหละเป็นอมตะคือความไม่ตายถ้าถูกต้องแล้วมันจะตายได้ยังไงล่ะถ้ามันมีความถูกต้องมันจะตายได้ยังไงอ่ะตดก็ยังไม่เหม็นนี่ทำให้ความถูกต้องแล้วมันก็เจ็บป่วยมันก็หายที่เท่านั้นเองถ้ามันมีความถูกต้องมันก็เลยไม่ต้องมีการเจ็บป่วยไม่ต้องมีการตายก็มีแต่ความว่างนิรันดรความไม่ตายนิรันดรความไม่ตายนิรันดรนี่คือความถูกต้องเป็นอมตะเป็นพระนิพพานขอให้ยุติความหมายของคำว่าพระนิพพานไว้ที่คำนี้คำประเสริฐที่สุดในสากลจักรวาลน่ะคือคำว่าความถูกต้องโลกนี้ในโลกทั้งโลกนี้เขาไม่บูชาความถูกต้องเขามูบูชาการได้ตามความอร่อยทางอายตนะดังนั้นนะเป็นคำที่ค่อนข้างจะรำคาญพอพูดไปมันก็เป็นคำด่าทุกที
มันบูชากันแต่ความอร่อยทางอายตนะคือระบบประสาทมันบูชากันแต่ความอร่อยทางระบบประสาทคนในโลกในจักรวาลนี่มันบูชากันแต่ทางนี้มันไม่บูชาความถูกต้องความถูกต้องมันจึงหาทำยาหยอดตาก็ยังไม่จะได้เราจะต้องมีความถูกต้องเป็นฉันทะมีฉันทะในความถูกต้องให้ฉันทะอาศัยกันอยู่แต่กับความถูกต้องฉันทะมูลกาฉันทะมูลกาฉันทะในความถูกต้องเป็นที่ปรารถนาหรือเป็นมูลเหตุให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเรียกว่าฉันทะมูลกาไปดูอีกคนไหนที่ไหนที่เมื่อไรเวลาไหนมันมีแต่ความพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งกันอยู่ทั้งนั้นใครบ้างที่ไม่มีความพอใจแม้แต่ขโมยมันก็ยังมีความพอใจที่จะขโมยทำชั่วมันคนชั่วมันมีความพอใจที่จะทำชั่วมันมีความพอใจกันไปเสียทั้งนั้นแต่มันไม่ถูกต้องนี่เพราะนั่นเราต้องจำกัดความตรงนี้ว่าความพอใจที่ถูกต้องฉันทะคือความพอใจที่ถูกต้องและเป็นมูลเหตุให้เคลื่อนไหวให้กระทำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่ไหนในปรมาณูไหนเอาขอใช้คำบ้าบ้าบอวิทยาศาสตร์นั่นก็ไม่รู้ปรมาณูไหนบ้างที่มันไม่มีความถูกต้องหรือมีความถูกต้องปรมาณูไหนที่มันไม่มีความถูกต้องหรือว่ามันมีความถูกต้องแม้แต่ปรมาณูเดียวนั้นขอให้มันมีความถูกต้องเรามีฉันทะในความถูกต้องก็จะได้รับผลตรงตามความมุ่งหมายของพรหมจรรย์คือชีวิตนี้ที่จะต้องประพฤติกระทำให้เป็นไปจนกว่าจะถึงที่สุดของชีวิตนี่พรหมจรรย์มีความถูกต้องเป็นมูลพรหมจรรย์นี่มีความถูกต้องเป็นมูลนี่พูดข้อเดียวเพียงว่าพรหมจรรย์นี่มีความถูกต้องเป็นมูลฉันทะมูลกาฉันทะมูลกามีความพอใจที่เป็นความถูกต้องเป็นมูลเหตุหมดจบเรื่องหมดมีความพอใจในความถูกต้องเป็นมูลเหตุแล้วขอร้องในตอนสุดท้ายนี้ว่าขอให้มีความถูกต้องทุกขุมขนตอนเช้าก็ดีตอนบ่ายก็ดีตอนเที่ยงก็ดีตอนค่ำก็ดีทุกขุมขนขอให้มีฉันทะความพอใจในความถูกต้องฉันทะพอใจในความถูกต้องเป็นทุกขุมขนเป็นอันว่าหมดปัญหาเกี่ยวกับหัวข้อที่หนึ่งก็คำว่าพรหมจรรย์นี่มีฉันทะเป็นมูลธรรมะก็ไม่มีแรงจะพูดคือขอพูดแต่ข้อนี้เพียงข้อเดียวว่าขอย้ำว่าพรหมจรรย์นี่มีฉันทะเป็นมูลใครคนไหนไม่มีฉันทะและแผ่นดินที่ปรมาณูไหนไม่มีฉันทะก็มีแต่ฉันทะเป็นทุกคนทุกปรมาณูมีฉันทะน่ะเป็นตัวการชักนำไปผิดหรือถูกดีหรือชั่วก็อยู่ที่ฉันทะมันเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิมีเท่านั้นเองสงสารผู้ที่จัดการศึกษาเขาไม่รู้ความหมายของคำว่าความถูกต้องเขานำมันไปโดยไม่ต้องถูกต้องเอาแต่ประโยชน์คือความอร่อยทางระบบประสาทเป็นหลักนี่คำนี้มันคงจะด่าอาตมาถือว่าเป็นคำด่าสูงสุดแต่คนก็คงจะด่าอาตมาสูงสุดเต็มไปทุกหัวระแหงเหมือนกันว่ามันมีกันแต่การจัดการศึกษาชนิดที่มีความอร่อยทางระบบประสาทเป็นวัตถุประสงค์ขอหยุดกันทีอย่าจัดการศึกษาชนิดที่มีความอร่อยทางระบบประสาทเป็นวัตถุประสงค์จะเป็นการศึกษาชนิดไหนของใครของวัยไหนของรุ่นไหนก็ได้ก็ตาม
แล้วก็จะได้พอใจว่ามีฉันทะเป็นมูลพอใจในความถูกต้องเป็นมูลพอใจในความถูกต้องเป็นมูลความถูกต้องเป็นมูลเป็นมูลให้ฉันทะมีความถูกต้องฉันทะก็จะมีความถูกต้องแล้วก็จะหมดปัญหาคือหมดสิ่งที่เป็นปัญหาไม่ต้องปัญหาที่ต้องถามหรือปัญหาที่ต้องสะสางเลยเรียกปัญหาทั้งขอให้หมดปัญหาทุกๆประการเรามีฉันทะเป็นมูลนำไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้นนี่เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ข้อหนึ่งบนเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์มีฉันทะเป็นมูลเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์มีฉันทะเป็นมูลพูดได้ข้อหนึ่งมันจบได้แล้วนี่วันหลังพูดใหม่ก็ได้ถ้ายังไม่เบื่ออย่าพูดเรื่องพรหมจรรย์สิบความหมายพรหมจรรย์สิบความหมายกันให้พรหมจรรย์ให้ชีวิตทุกความหมายมีฉันทะเป็นมูลมีมนสิการเป็นแดนเกิดมีผัสสะเป็นเหตุให้เกิดมีเวทนาเป็นที่สโมสรมีสมาธิเป็นสมุขมีสติเป็นอธิบดีมีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดมีวมุตเป็นแก่นสารมีการยังลงสู่อมตะคือนิพพานแล้วก็มีพระนิพพานเป็นที่สิ้นสุดจบแล้วก็ขอร้องว่าให้ทำชิดที่สันทิฏฐิโกเห็นแจ้งโดยตนเองไม่ต้องเชื่อผู้พูดไม่ต้องเชื่อผู้แสดงไม่ต้องเชื่อหนังสือไม่ต้องเชื่อขอให้เด็ดขาดอยู่ที่เห็นได้โดยตนเองจึงจะเรียกว่าพรหมจรรย์อันถูกต้องสันทิฏฐิโกพระนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดและสุดท้ายเป็นสิ่งสูงสุดเรียกว่าพระนิพพานพรหมจรรย์ตั้งต้นไปเพื่อบรรลุพระนิพพานเราพูดกันวันละข้อสองข้อแต่ขอร้องให้มันเข้าไปสิงสถิตอยู่ในทุกขุมขนของสิ่งที่มีชีวิตอย่าไปอยู่ในกระดาษและอย่าไปอยู่ในเทพบรรทัดเสียงใครมีปัญหาอะไรถามก็ได้ถ้ามูลกามีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นมูลเหตุคือเป็นจุดตั้งต้นแล้วใครบ้างที่ไม่มีฉันทะคนทั้งหลายเนี่ยใครบ้างที่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าฉันทะมันก็มีกันทั้งนั้นผิดถูกๆมีฉันทะกันทั้งที่ไม่มีฉันทะนั้นไม่มีเลยมันเหลืออยู่แต่ว่าฉันทะนั้นจะผิดหรือถูกใครบ้างที่ไม่มีฉันทะแล้วอะไรบ้างที่ไม่มีฉันทะเป็นมูลเหตุอะไรบ้างที่ไม่มีฉันทะเป็นมูลเหตุเพราะถ้าชอบใจอะไรข้าแล้วมันทำสิ่งนั้นด้วยกันทั้งนั้นนะชอบใจพอใจอะไรมันทำสิ่งนั้นด้วยกันทั้งไม่จะแลกเอาชีวิตไปเที่ยวกันรอบโลกหลายๆรอบเป็นรอบมันก็เพราะฉันทะดึงหัวไปนั่นก็ถูกต้องของเขานี่นั่นก็ถูกต้องก็ไม่เกิดทุกข์อันนี้เป็นเหตุผลประการได้แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่แยบคายหน่อยก็ไม่เป็นปัญหาค
ความถูกต้องไม่เกิดปัญหาความถูกต้องไม่เกิดทุกข์ความถูกต้องไม่เกิดปัญหาไปใครๆควรดูไม่เกิดทั้งครบเล่มไม่เกิดทั้ง question นั่นจึงจะเป็นความถูกต้องนี่ความถูกต้องความถูกต้องไม่เกิดทุกข์ซึ่งเป็นความทุกข์ไม่เกิดทั้ง question ไม่เกิดทั้ง problem เป็นความถูกต้องดีมากเลยขอให้ช่วยพูดกันเรื่องนี้หน่อยเถอะเดี๋ยวนี้มันไม่มีนักศึกษาคนไหนที่มันบูชาความถูกต้องมันมีแต่นักศึกษาที่บูชาการศึกษามาหางด้วนเอาความสะดวกสบายตามพอใจเจ้าตามความพอใจมาบูชาความอร่อยทางระบบประสาทเป็นมาหางด้วนกันทั้งนั้นของหนังสือมาคุณจ้อยวางไว้ไหนครับคุณจ้อยแล้วมาขอมาดูทีมีของมามีของมาคุณจ้อยมีพระองค์นี้พระองค์นี้พระองค์นี้จะจัดการเราพูดกันถึงเรื่องเบื้องต้นที่สุดสิ่งที่เป็นเบื้องต้นที่สุดหาเบื้องต้นอะไรไม่มากยิ่งไปกว่านี้ไม่ได้แต่เบื้องต้นที่สุดเบื้องต้นที่สุดคือฉันทะแม้แต่สุนัขและแมวแม้แต่มดแมลงแม้แต่ต้นไม้ต้นลายมันก็มีฉันทะมีฉันทะต้นไม้ต้นลายนี่ก็มีฉันทะในความพอใจที่จะเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งตามต้องการของมันนี่สิ่งที่เป็นมูลเหตุที่สุดฉันทะแปลว่าความพอใจควบคุมได้ก็เป็นกิเลสตัณหาถ้าควบคุมไม่ได้ก็เป็นถ้าควบคุมได้ก็เป็นสติปัญญาตัวฉันทะในระวังให้ดีถ้าควบคุมได้ก็เป็นกิเลสถ้าควบคุมได้ก็เป็นสติปัญญาถ้าควบคุมไม่ได้ก็เป็นตัณกิเลสเป็นตัณหาเป็นกิเลสเป็นตัณหาอุปาทานควบคุมฉันทะไม่ได้ก็คืออะไรยิ่งกว่าตกนรกถ้าควบคุมฉันทะได้ก็รอดตัวไปยินดีมากทุกคนน่ะขอช่วยค้นหาความหมายของคำว่าความถูกต้องความถูกต้องไปพบปะกันที่ไหนก็ขอให้ช่วยกันค้นหาความหมายของคำว่าความถูกต้องความถูกต้องเพราะว่าโลกนี้มันไม่มีความถูกต้องเดี๋ยวนี้มันไม่มีความถูกต้องมันมีแต่คนบูชาความอร่อยทางระบบประสาทมันมีแต่คนที่บูชาความอร่อยทางระบบประสาทหรือเซ็กนั่นแหละมันมีแต่คนที่บูชาความอร่อยทางระบบประสาทมันจึงไม่มีความถูกต้องไม่มีความถูกต้องมันมีแต่คนบูชาความอร่อยทางระบบประสาทซึ่งภาษาบาลีเรียกว่ากามภาษาซิกมันฟรอยด์เรียกว่าเซ็กความอร่อยทางระบบประสาทเป็นสัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตเมื่ออร่อยทางระบบประสาทมันพอใจกันทั้งไม่ว่าไปดูสุนัขยื้อแย่งพาขี่ริ้วกันเป็นฝูงยื้อพาขี่ริ้วแย่งพาขี่ริ้วมันเป็นฝูงความอร่อยทางระบบประสาทมันมีแต่มุ่งหมายเพื่อความอร่อยทางระบบประสาทกันทุกคนมันก็เลยไม่มีความถูกต้องไม่มีความถูกต้องไม่มีความถูกต้องเหลืออยู่ใครมีปัญหาอะไรอีกก็ช่วยกันถามไปช่วยบรรเทาช่วยเยี่ยวแรงละมาบ้างจะมีปัญหาอะไรอีกต่อไป
ฉันทะมูลกาพรหมจรรย์นี้มีฉันทะเป็นมูลพรหมจรรย์นี้มีฉันทะเป็นมูลมูลเหตุของพรหมจรรย์ก็มาอยู่ที่ฉันทะเป็นนามธรรมที่รู้จักยากไอ้ตัวกิเลสก็ดีตัวฉันทะก็ดีตัณหาอุปาทานก็ดีมันเป็นนามธรรมที่รู้จักยากแต่แล้วเป็นความไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องมีฉันทะไปตามนั้นแล้วก็วินาศคำว่าพรหมจรรย์เธอใจความสูงสุดก็ว่าสิ่งที่ดับทุกข์ได้เรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์พรหมจรรย์การประพฤติที่ประเสริฐเรียกว่าพรหมจรรย์คือการประพฤติที่ดับความทุกข์ได้ไม่ให้เกิดความทุกข์ไม่ให้เกิดปัญหาดับทุกข์ได้สิ้นเชิงก็เป็นพระนิพพานในภาษาแปลกๆสองคำคือคำว่าคุณกับคำว่าประโยชน์นั่นแหละธรรมนายังยืนยันอย่างนี้ไปศึกษาที่ไหนก็ได้ไปศึกษากับใครก็ได้ศึกษากับนักภาษาศาสตร์ที่ไหนก็ได้คำว่าคุณคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคำว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือสิ่งที่ให้เกิดโทษเกิดความทุกข์ยากลำบากที่สุดเพราะให้เกิดตัณหาอุปาทานที่ยึดมั่นอยู่ในคุณจะยึดมันอยู่ในประโยชน์ทั้งนั้นธรรมะของพวกเวทันตะปรัชญาของพวกเวทันตะก็ยืนยันอย่างนี้อาตมาเคยไปถกเถียงกับสวามีสัตยานันทบุรีโดยเรื่องคำพูดสองคำนี้ที่แรกก็ชักเราก็ชักจะน้อมใจว่าสิ่งที่เรียกว่าคุณก็เป็นคุณสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ก็เป็นประโยชน์นี่มาตกลงกันว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าคุณเนี่ยเลวร้ายที่สุดไอ้สิ่งที่เรียกว่าประโยชน์คือยุ่งยากที่สุดนั่นอย่าบูชาคุณหรือบูชาประโยชน์กันนะขอให้มีความถูกต้องให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางสายกลางอย่าไปลุ่มหลงกับคุณหรือกับประโยชน์คำโบราณภาษิตโบราณของคนชาวบ้านไทยๆก็เรียกว่าก้อนเศร้าเป็นเสือคุณดวงเดือนฟังถูกไหมก้อนเศร้าเป็นเสือพูดกันติดปากเป็นคนธรรมดาตามธรรมดาภาษาชาวบ้านคนธรรมดาแต่เขาพูดอย่างนั้นแล้วก็หมายความว่าเขาได้รับความได้ประสบกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสิ่งที่โชคร้ายเลวร้ายเป็นทุกข์ยากลำบากที่สุดเดี๋ยวนี้ฉันกำลังตกอยู่ในฐานะที่ก้อนเศร้าเป็นเสือก้อนเศร้านะที่มันใช้ถูกเตาไฟหุงข้าวนะมันกลายเป็นเสือขึ้นมาที่เท่านั้นพอก้อนเศร้ากลายเป็นเสือขึ้นมามันจะมีอะไรบ้างก้อนเศร้าเป็นเสือคือคำพูดหมายถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุดภาษาไทยๆบ้านนอกคนไทยก่อนเศร้าเป็นเสือพวกหมอดูถ้าเขาจะทำตามนายทายทักอะไรสำหรับไอ้คนที่มาดูหมอดูนะถ้ามันเลวร้ายที่สุดก็บอกคุณอยู่ในก่อนเศร้าเป็นเสือก่อนเศร้าเป็นเสือระวังก่อนเศร้าเป็นเสือก้อนเศร้าทุกๆก้อนที่เคยใช้หุงข้าวเตาไฟมันกลายเป็นเสือขึ้นมาทั้งทุกๆก้อนจะว่ายังไงนี่ถ้าเราหลงธรรมะใช้ธรรมะผิดแม้แต่คำว่าฉันทะมูลกาถ้าใช้ผิดก้อนเศร้าก็จะกลายเป็นเสือขึ้นมาเหมือนขบกัดก่อนเศร้าเป็นเสือ
ฉันทะเป็นมูลเหตุนิพพานเป็นปริโยสารหมดสิ้นฉันทะจบสิ้นฉันทะฉันทะไม่มีเหลือก็เป็นนิพพานใครจะมีปัญหาอะไรก็ถามได้เรียกว่าคุยกันมากกว่าอย่าเรียกว่าถามเติมจำไว้ดีจะเพียงว่าฉันทะเป็นมูล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 ใครบ้างคนไหนบ้างหรืออะไรบ้างที่ไม่ได้มีฉันทะเป็นมูลแม้แต่ลูกไก่ตัวนี้มันก็มีฉันทะเป็นมูลทุกคนทุกคนทุกคนมีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นมูลเหตุมีฉันทะแล้วจะมีการกระทำไว้ในใจเป็นธรรมดาเรียกว่าประโยชน์เรียกว่ามนสิการเมื่อมีฉันทะแล้วมันจะมีมนสิการโดยอัตโนมัติมันกระทำอยู่ในใจกระทำไว้ในใจโดยอัตโนมัติเป็นแดนเกิดเป็นแดนกระทำให้ขยายแผ่ออกไปก็ควบคุมให้ถูกต้องให้มีความถูกต้องของเทคโนโลยีอย่าไปเป็นทาสของเทคโนโลยีเอาแต่ที่มันถูกต้องถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหาถ้าเราไปล้มหัวจมท้ายเอาไปตามเรื่องของเทคโนโลยีมันก็มีแต่ปัญหาเพราะว่าผู้ที่บัญญัติเทคโนโลยีมันเป็นแต่มีผู้เห็นแก่มีแต่ผู้เห็นแก่ตัวไม่มีสติปัญญาที่ถูกต้องมันไม่มีการศึกษาที่สมบูรณ์แล้วก็เลือกเอาแต่เทคโนที่มีปัญญาปัญญุตตรามีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดเอาแต่เทคโนโลยีที่มีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดมันก็ป้องกันในความทุกข์ได้ป้องกันความผิดได้เดี๋ยวนี้มันช่วยไม่ได้แล้วเพราะว่าโลกมันเป็นมาอย่างนี้เองโลกมันเป็นมาอย่างนี้เองเป็นมาอย่างนี้เองแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งที่ยั่วยวนทางอายตนะยั่วยวนทางระบบประสาทภาษาบาลีก็เรียกทางอายตนะถ้าเป็นภาษาวานบ้านก็เรียกทางระบบประสาทมีความอร่อยทางระบบประสาทเป็นใหญ่นี่มันมีความอร่อยทางอายตนะเป็นใหญ่มันช่วยไม่ได้แล้วที่ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเรามันก็ได้ถล้ำเข้ามาในโลกที่เป็นอย่างนี้โดยไม่รู้สึกตัวว่ามาแต่ข้างไหนเป็นมากันแต่ข้างไหนแล้วมันก็เข้ามาโดยไม่รู้สึกตัวโดยไม่ต้องให้รู้สึกตัวมาแต่ความลุ่มไหลในทางระบบประสาทขนขวายขนขวายขนขวายทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะให้ได้แต่ความอร่อยอร่อยทางระบบประสาทสงสารลูกเด็กๆคือการศึกษาของลูกเด็กๆที่ครูเขาให้ไม่พอกำจัดความหลงไหลในระบบประสาทไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เด็กๆไม่รู้จักป้องกันให้ความให้มีความถูกต้องของความถูกต้องทางระบบประสาทพอใจแต่ความอร่อยทางระบบประสาทระวังให้ดีแม้แต่วาสกอุบาสิกามันก็จะเป็นเหยื่อของความอร่อยทางระบบประสาทเข้าไปก็ไม่ทันรู้ทั้งที่กำลังทำสมาธิวิปัสสนาอยู่
สมาธิวิปัสสนานี่ก็ไม่ใช่เล่นนะถ้าทำให้ถูกเรื่องตามเรื่องมันอร่อยทางระบบประสาทเหมือนกันนะสมาธิวิปัสสนานี่ให้เกิดความอร่อยทางระบบประสาทเป็นฌานหลายๆอย่างหลายๆชนิดปฐมฌานทุติยฌานวิตกฌานปีติสุขเอกคตาจนถึงจะลงไหลไปได้เหมือนกันพระนิพพานที่ถือเอาผิดความหมายก็ลงไหลไปได้เหมือนกันลงไหลเป็นกามไปได้เหมือนกันลงไหลไปทางระบบประสาทได้เหมือนกันแม้แต่พระนิพพานอย่าลงไหลอย่าให้มันถึงกับลงไหลถ้ามันลงไหลนะมันก็สูญเสียหรือผิดเรื่องของฉันทะแล้วฉันทะมันผิดแล้วมันก็ลงไหลไปจนจุดโต่งจุดเวียงนั่นปรับทุกข์กันก็ดีแล้วเห็นกันเสียให้ดีๆจริงๆจังๆว่าลูกเด็กๆของเรากำลังบูชาความอร่อยทางระบบประสาทจนไม่มีความถูกต้องไม่มีความถูกต้องคือไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะไม่มีความถูกต้องของพระพุทธของพระธรรมของพระสงฆ์คือไม่มีพรหมจรรย์ไม่มีความหมายแห่งพรหมจรรย์คือมันไปบูชากันแต่ความอร่อยทางระบบประสาทแล้วก็ค่อยๆเฝ้าดูดิอาชญากรรมอาชญากรรมอาชญากรอาชญากรรมมันหนาขึ้นเท่าไรหนาขึ้นเท่าไรอาชญากรรมอาชญากรเลวร้ายลามกอนาจารทั้งหลายมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะเขาป้องกันไม่ได้เขาต่อสู้ไม่ได้เขาก็ผสมโรงสนองมันด้วยความอร่อยทางระบบประสาทมันจึงมีอันธพาลมีอาชญากรรมอาชญากรเต็มไปทุกหัวระแหงหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้อ่านรู้แล้วน่าสังเวชที่สุดอาชญากรรมอาชญากรกว่าธรรมะจะกลับมากว่าความถูกต้องจะกลับมาก็มีหวังกันอยู่แต่เท่านั้นกว่าธรรมะจะกลับมาธรรมะคือความถูกต้องคือความถูกต้องความถูกต้องนี่อธิบายยากเป็นคำพูดที่อธิบายยากแม้แต่พวกฝรั่งโปรเฟสเซอร์ศาสตราจารย์ก็บัญญัติคำนี้ไม่ได้บัญญัติคำว่าความถูกต้องนี่ไม่ได้มันบัญญัติได้แต่ความดีความงามความจริงความยุติธรรมความไปทางนู่นซึ่งมันยังไม่ใช่ความถูกต้องมันยังบ้าได้เมาได้หลงได้ยังทุจริตได้ยังชวนให้ทำทุจริตได้คติโบราณก็ถือกันว่ามันเป็นจักรเป็นอะไรเป็นจักรจักรเก่าเป็นจักรเป็นวงจักรของเองโลกของโลกของสากลและโลกมันกำลังมุ่นมาสู่จากนี่สู่วัฏจักรอันนี้จึงบูชาความอร่อยทางอายตนะกันไปทั้งหมดถ้าว่าหยุดบูชาความอร่อยทางอายตนะกันเสียทีโลกนี้มันก็เป็นโลกของพระศรีอริยเมตไตรหรือโลกของพระพุทธเจ้าจริง
พระพุทธเจ้าที่แท้จริงเพราะว่าพระพุทธเจ้าบางทีก็ให้ความหมายอย่างไปซีอ่านไปเสียก็มีคืออร่อยสนุกสนานกันเต็มที่ไปเสียอีกก็มีว่าศาสนาพระซีอ่านอร่อยอร่อยไม่ได้เอาความสงบเย็นหรือเป็นประโยชน์เป็นหลักเอาไว้แต่ความถูกต้องเลือกดูเอาไว้แต่ความถูกต้องความถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นโทษไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาไม่มีปัญหาความถูกต้องไม่มีปัญหาสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องให้บทนิยามของมันว่าสิ่งที่ไม่มีปัญหาถ้ามันยังมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งก็ไม่ใช่ความถูกต้องปัญหาคือคำถามคำถามว่าอย่างไรทำไมเพื่ออะไรเมื่อเท่าไรเหตุใดมันมีคำถามอยู่ความถูกต้องนั่นจะหมดปัญหาปัญหาไม่อาจจะเกิดถ้ามันถูกต้องแล้วมันหมดปัญหามันไม่มีปัญหาเหลืออยู่เพราะมันถูกต้องเสียหนึ่งนั่นแหละมันเป็นคำที่พูดยากอธิบายยากคำว่าความถูกต้องแต่มันเป็นปัญหาที่รบกวนให้เกิดคำถามรบกวนให้เกิดการกระทำรบกวนให้เกิดคำว่าปัญหาคำเดียวเนี่ยมันมาครอบงำหมดเลยถ้าเป็นปัญหาก็ไม่มีความสงบสุขถ้าหมดปัญหาก็ไม่มีความก็มีแต่ความสงบสุขคำนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้คำว่าความถูกต้องนี่แปลเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ช่วยกันคิดกับพระบางองค์ยังไม่พบคำว่าคำแปลที่ถูกที่ดีที่สุดของคำว่าความถูกต้องฝรั่งมัวแต่พูดว่า all right ไม่มีความถูกต้องสักขี้เล็บมัน all right แต่ตลอดปีตลอดชาติมันไม่มีความถูกต้องแล้วมันก็มีแต่ปัญหาควรโลกให้วุ่นวายไปเรื่องโดยเรื่องซัพพลายเรื่องดีมานด์เรื่องสสารเรื่องพลังงานควรโลกให้วุ่นวายไปจะโดยเรื่องอย่างนี้เรื่องบวกเรื่องลบเรื่องสสารเรื่องพลังงานควรโลกมนุษย์ให้วุ่นวายเพราะว่ามันบูชาความอร่อยทางระบบประสาทเอาจะเพียงไม่บูชาแล้วกันเอาจะเพียงไม่บูชาความรอยทางระบบประสาทก็พอแล้วจึงเอาเหลืออยู่แต่ความถูกต้องเดี๋ยวจะไปเกิดสงสัยไอ้คำพูดบางคำคือขึ้นมาอีกคำว่าพรมนั่นคืออะไรพรมในที่แปลว่าประเสริฐคือไม่มีความทุกข์เราไม่ได้หมายถึงเทวดาชั้นพรมไม่ได้หมายถึงเทวดาชั้นพรมเพราะเทวดาชั้นพรมก็ยังไม่มีความถูกต้องยังยึดถือตัวตนอยู่เทวดาชั้นพรมพรหมโลกกี่ชั้น
ก็ยังยึดถือตัณหาอุปาทานนี่คำว่าพรหมนี่ต้องหมายถึงไอ้พรหมที่คู่กับพรหมจรรย์พรหมจรรย์แปลว่าประเสริฐจรรย์แปลว่าประพฤติพรหมแปลว่าประเสริฐแต่เอาความหมายเดิมๆที่ทูไถกันมาว่ามันดับทุกข์ได้มันดับทุกข์ได้ประเสริฐมันดับทุกข์ได้คือมันไม่มีความทุกข์คือมันหมดความทุกข์ไม่มีปัญหาอีกแล้วคำสำคัญที่มันเป็นหลักฐานอยู่ในตัวมันเองช่วยจำกันไว้เถอะเช่นคำว่าไม่มีปัญหาคุณไปดูไปใกล้ครวนดูไปซักซ้ายใกล้ครวนดูมันอะไรมันจะดีกว่านี่ถ้าจะจริงยิ่งกว่านี้ไม่มีปัญหาหรือว่าความถูกต้องนี่อะไรมันจะดีกว่าคำนี้ไม่มีไม่พูดว่าดีคำดีมันก็บ้าได้เมาได้ลงได้ร่ำรวยสวยงามก็บ้าได้เมาสวรรค์ก็เป็นบ้าได้เมาได้ลงได้พรหมโลกก็บ้าได้เมาได้ลงได้เป็นซะอย่างนั้นพรหมโลกนั่นก็มัวเมาในความเป็นพรหมโลกอายุยืนเป็นกับไม่อยากตายอยากมีตัวตนอยู่เรื่อยไปมันก็เป็นอวิชชาเมาได้ลงได้พรหมจรรย์คือความประพฤติอย่างสม่ำเสมอในการที่จะดับทุกข์ได้บทนิยามของคำว่าพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอชนิดที่จะดับทุกข์ได้ก็มีฉันทะในคุณฉันทะในประโยชน์มีฉันทะในสิ่งที่เรียกว่าคุณมีฉันทะในสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ระวังให้ดีฉันทะที่จะยังต้องมีปัญหายังต้องมีความทุกข์สิ่งที่เรียกว่าคุณสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์อะไรนะฉิฉันศรัทธาโอ้ก็เอาติดตามพอใจแหละมันศรัทธามันยังไม่มีฤทธิ์มีเดชฉันท่ามันมีฤทธิ์มีเดชมันแสดงบทบาทได้เต็มที่ฉันท่าคือความพอใจแต่ว่าฉันท่าคือความพอใจมันก็ต้องประกอบอยู่ในศรัทธาที่ถูกต้องเหมือนกันไอ้ศรัทธาที่ไม่ถูกต้องมันบ้าใหญ่หลงใหญ่เหมือนกันศรัทธาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิสู้ไม่ได้ศรัทธาใช้ความหมายจำกัดว่าถูกต้องก็ใช่ได้แต่ว่าศรัทธาเฉยๆมันก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ได้ตามความเชื่อที่มันมากมายเท่าไหร่ฉันทะมันมาก่อนมันแหลมคมกว่ามันมาก่อนศรัทธาฉันทะ
กิดอะไรนะมันเกิดอยู่ตามนั้นอยู่ตามธรรมชาติแหละฉันท่ามันเกิดตามธรรมชาติผิดหรือถูกมันเกิดอยู่ตามธรรมชาติเพราะว่าสิ่งที่มีอายตนะมีระบบประสาทมันต้องมีความพอใจมันต้องพอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความรู้หรือตามประสีภาษาของมันสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตนี่ต้องมีความพอใจแม้ต้นไม้ก็มีความพอใจสัตว์เดรัจฉานก็มีความพอใจไปตามแบบตามแบบแบบของมันมันช่วยไม่ได้มันเป็นสัญชาตญาณเพราะมันฝึกมันสอนกันมาแต่แต่แรกเริ่มเดิมทีมันพอใจในอะไรอร่อยในอะไรยินดีปรีดาในอะไรอันนั้นมันก็ตั้งข้าวขึ้นมาตั้งข้าวขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นเป็นความพอใจที่แข็งแกร่งขึ้นมาจนกว่ามันจะเห็นว่าเป็นโทษแล้วมันจะละคำว่าสัญชาตญาณนั้นเข้าใจกันไว้ดีคือว่าญาณที่เกิดเองสังแปลว่าเองชาตะแปลว่าเกิดสังชาตะญาณญาณคือความรู้ที่เกิดขึ้นมาเองต้นไม้ต้นไม้นี่ก็มีความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณรู้จักหลบหลีกศัตรูกันเป็นแถวต้นไม้ต้นไม้รู้จักหลบหลีกศัตรูกันเป็นแถวมันเป็นของที่อะไรก็ไม่รู้มันฝากมาสำเร็จรูปโดยอัตโนมัติอยู่ในตัวธรรมชาตินั่นอยู่ในตัวธรรมชาตินั่นเองมันมีความรู้สึกไปตามระบบประสาทจะรู้สึกผิดหรือสึกถูกต้องก็แล้วแต่ถ้าว่าเอากันตามเรื่องไม่เอาสติปัญญาเป็นหลักแล้วมันเป็นรู้สึกผิดทั้งนั้นนั้นระบบประสาทตามปกติมันจึงผิดทั้งนั้นเว้นว่าจะมีปัญญาเข้ามาควบคุมไว้มันจึงจะถูกต้องเป็นระบบประสาทที่ถูกต้องถ้าปล่อยไปตามสัญชาตญาณมันก็เป็นหลงทางเป็นเรื่องหลงทางตามบุญตามกรรมเหมือนกับสมาธินะพัฒนาได้ชาติสัญชาตญาณอบรมให้เป็นความถูกต้องขึ้นมาได้ถ้าเข้าใจถ้ามีความรู้นะถ้ามีความรู้อบรมสัญชาตญาณอบรมให้เกิดเป็นความรู้ขึ้นมาอย่างถูกต้องญาณทั้งหลายอบรมได้แม้ว่ามันผิดอยู่ก็อบรมให้มันถูกขึ้นมาได้ถ้าสามารถไอ้สิ่งที่เรียกว่าญาณหรือความรู้นั้นมันเป็นตัวสังขารตัวสังขารเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นแล้วถ้าเหตุปัจจัยอะไรเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นคำว่าญาณหรือความรู้มันก็เป็นสังขารคือเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นจะอบรมให้เป็นอย่างไรก็แล้วแต่ผู้อบรมแต่ถ้าใครมันมีปัญญาขึ้นมามันก็อบรมไปในทางที่ถูกต้องในดับทุกข์เดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาตรงที่มันมีอวิชชามีอวิชชามันไม่มีญาณมันมีอวิชชา
มันจึงทำให้เกิดญาณที่ถูกต้องไม่ได้คือความมืดความไม่รู้ตามที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงเรียกว่าอวิชชาอวิชชาภาษาบาลีเรียกว่าอัญญาณอัญญาณอัญญาณแปลว่าไม่รู้ญาณแปลว่ารู้อัญญาณแปลว่าไม่รู้จะไปแล้วเอาสิแล้วแต่ว่าเอาไปนึกให้เข้าใจทุกคุมขนฉันทะมูลกาฉันทะมูลกาให้รู้สึกรู้แจ้งทุกคุมขนฉันทะมูลกาเป็นอย่างไรฉันทะเป็นมูลเหตุอย่างไรมันมีอำนาจมีฤทธิ์เดชเท่าไรฉันทะฉันทะมูลกา